คุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะนางลำเภยสวนดอกนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนจากวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหอไกรและประชาชนทั่วไปจำนวน55คนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยได้นำเมนูอาหารมาจัดแสดง7เมนูประกอบด้วยซูชิขนมหยกมณีขนมจีบไทยถุงเงินถุงทองข้าวเกรียบปักหม้อก๋วยเตี๋ยวหลอดขนมช่อม่วงซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประกอบอาชีพเกิดรายได้เสริมและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุนายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่5โดยมียาเสพติดให้โทษของกลางรวม17รายการได้แก่กัญชาจำนวน 0.9035 กิโลกรัมพืชกระท่อมจำนวน120กิโลกรัมน้ำมันกัญชาจำนวน10มิลลิลิตรการเผาทำลายในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของจังหวัดพิจิตรโดยได้เคลื่อนย้ายของกลางจากคลังเก็บรักษาประจำจังหวัดที่โรงพยาบาลสามงามมาทำลายที่บริษัทโชตกรพิบูลจำกัดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมนายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่13มะขามหวานเกมส์ระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคมนี้ที่สนามกีฬากลางสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจอารมณ์ที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขันแบ่งออกเป็น10ชนิดกีฬาด้วยกันอาทิกรีฑากอล์ฟลีลาศการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุนายไพโรจน์แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่พบบ่อยและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม150คนนายพยนต์อัศวพิชยนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่2ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีระยะเวลาอบรม12วันเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่พร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ติดผู้เสพยาที่เข้ารับการบำบัดรักษาให้มีศักยภาพได้รับการจ้างงานหรือประกอบอาชีพธุรกิจสุจริตสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งสร้างเครือข่ายพลังอาสาประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปคุณอาสาพระราชทานเนี่ยได้มีคณะ